สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันอีกสักหนึ่งคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าคลิปปกติของทางช่องนะคะคือดูดวงโดยรวมๆของแต่ละราศีมากันที่เมื่อวานนี้มีคอนเทนต์ที่ขอเข้ามาอ่ะอาจารย์จัดให้นะคะเพราะดูแล้วเป็นคอนเทนต์ที่รวมๆคนอื่นสามารถดูได้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทำให้คอนเทนต์นี้คือถ้าเรามีคนใหม่คนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมที่จบไปเขายังจะตามราวีเราไหมอาจจะเป็นการตามราวีอาจจะเป็นตามยื้ออาจจะเป็นการที่ง้อหรือไม่ให้เราจากไปมาดูกันดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณเป็นเช่นไรก่อนขอดูพลังงานของคุณ judgment อะอยากปลดปล่อยอ่ะอยากมีความรู้สึกว่าอารมณ์ที่คุณมีเนี่ยอยากหลุดออกไปจากบ่วงเวรบ่วงกรรมรู้สึกไม่สุข judgment คือพระเจ้ากาเบียนเป่าตาละคนที่มีความทุกข์ความโศกมีสิ่งที่ไม่สบายใจหรือมีความทุกข์อยู่นั้นพระเจ้ากาเบียนเป่าตาแล้วอยากให้คุณได้หลุดพ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอหรือสิ่งที่คุณเผชิญมาอาจจะเจอมานานแล้วอาจจะเป็นความทุกข์อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้เป็นความสุขอีกแล้วเหมือนในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันต้องมีความอดทนอะนะคะบางทีคิดว่ามันควรจะตัดได้แล้วล่ะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรอีกแล้วคุณเริ่มที่จะวางแผนสำหรับชีวิตวางแผนเรื่องของการเงินการทำงานในบางคนเริ่มในบางคนนะคะอยากได้ความรักดีๆแล้วอยากอยู่กับชีวิตดีๆอยากได้ความรักดีๆไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วน่ะอยากตัดสินใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันอารมณ์ประมาณนั้นต้องการจะหลุดพ้นน่ะแล้วต้องการจะไปข้างหน้าต้องการที่จะหลุดและจะไปข้างหน้าแต่คุณยังมีใจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังละล้าละลังในการตัดสินใจบางครั้งอ่ะตั้งธงไว้ละตัดสินใจละว่าจะไปแต่หัวใจเรามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเรารู้ทุกอย่างรู้ว่าอยู่แล้วทุกรู้ว่าอยู่แล้วไม่ดีรู้ว่าต้องควรออกไปคุณอาจจะไปดูกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วก็ได้ในบางครั้งยังฝันยังอยากจริงๆอยากได้ความรักดีๆนั่นแหละอยากได้ความรักดีๆอยากได้สิ่งที่เราให้ไปไม่ว่าคุณจะให้ใจให้ความรู้สึกให้ความรักกับใครก็ตามคุณอยากได้รับกลับคืนมาเหมือนกันให้เขารักเราเหมือนที่เรารักเขาให้เขาดูแลเราเหมือนที่เราดูแลเขาอะไรประมาณนี้ให้เขาช่วยเหลือเราได้มีแฟนแล้วเหมือนไม่มีก็ไม่รู้จะมีทำไมอะไรอย่างนี้มันเหนื่อยนะบางทีในความรู้สึกของคุณนะคุณก็แบกรับเรื่องราวต่างๆสำหรับชีวิตนอกจากเรื่องความรักแล้วก็ยังมีเรื่องปากเรื่องท้องยังมีคนรอบกายยังมีปัญหาในที่ทำงานยังมีปัญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพหรือภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบคนเราไม่ได้มีความรักอย่างเดียวค่ะคนเราชีวิตมันมีทั้งสิ่งที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจพลังใจพลังงานคนรอบข้างเป็นคนรอบข้างสามารถเป็นทั้งแรงใจเป็นทั้งกำลังใจที่สำคัญให้เราได้ต่อสู้ไปข้างหน้ามันเหนื่อยถ้าเรื่องความรักไม่ดีด้วยมันก็ยิ่งแย่มันทำให้จิตใจดาวดิ่งเหนื่อยเหลือเกินแต่วางลงไปไม่ค่อยได้น่ะสิเนี่ยอยู่ในอาการของการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงถ้ามันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมนะในบางคนนะคะมันไม่สามารถออกไปจากวิบากกรรมนั้นได้แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้วิบากกรรมทุกๆคนเจอความรักที่หนักหนาสาหัสสากลทุกคนเจอช่วงเวลาที่ลำบากบางคนลำบากเรื่องปากเรื่องท้องบางคนเจอความรักที่เจ็บปวดทุกทรมานทุกคนเจอค่ะและทุกคนก็เป็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันหนึ่งวิบากกรรมถ้าใครเขามาบอกว่าเอาเงินมาสักแสนหนึ่งเดี๋ยวจะพาให้วิบากกรรมมันผ่านพ้นไปไม่มีค่ะวิบากกรรมนั้นต้องใช้เวลาที่จะอยู่กับมันมันอาจจะเข้ามาบางคนเข้ามาปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีแล้วแต่เราจะมองวิบากกรรมนั้นยังไงอยู่กับมันยังไงให้ได้
นิ่งให้เป็นเขาบอกว่านิ่งให้เป็นเย็นให้ได้มองโลกของสัจธรรมว่าเดี๋ยวมันมามันก็ไปแต่เราต้องทนกว่ามันจะผ่านไปโหบางคนกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยทุกทรมานแสนสาหัสหนักเหลือเกินกว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวันกว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละคืนเมื่อไหร่เนาะเราจะยิ่งพ้นเมื่อไหร่เนาะเราจะยิ่งหลุดมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาตัวเองในการอยู่ตัวเองในการมองก็สำคัญนะคะคุณลองมองกับสถานการณ์ใหม่ๆดูในบางคนน่ะมีเรื่องของการงานที่ดีมีเงินทองที่ดีแต่เรื่องความรักไม่ดีก็ต้องคิดได้ว่าคนเราไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคไปทุกอย่างโอ้บางคนร่ำรวยเป็นหมื่นล้านพันล้านแต่ก็ไม่ได้มีความสุขญาติพี่น้องก็แย่งสมบัติกันมีแต่คนเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่มีความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่อะไรอยู่ที่มุมมองของเราค่ะลองเปลี่ยนมุมมองดูเหมือนกับว่าทุกข์อยู่ไม่นานสุขก็อยู่ไม่นานเช่นเดียวกันถ้าผ่านชีวิตมาเยอะๆแล้วคุณจะเริ่มรับรู้เราเรียนรู้กับมันลองมองใจเป็นกลางดูไม่มีใครได้ดังใจที่เราปรารถนาเราต้องอยู่ที่ว่าเราไม่มีใครทำให้เราพอใจได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความพอดีของเราคนเรายังไม่ดีเลยคนอื่นเขาอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้สิ่งที่ต้องมองกับคนที่เราคบต้องมองกับคนที่เราคุยว่าเขาดีแค่ไหนในความดีของเขามีมากไหมสมมุติว่า 100% อยู่กับแฟนเนี่ย 100% บางคนนะไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่เที่ยวผู้หญิงแต่หากินไม่ค่อยเก่งถ้าเป็นแบบนั้นก็น่ะหยวนหยวนเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนดีระดับหนึ่งคุณไม่ถูกรางวัลที่1คุณก็ถูกเลขท้าย2ตัวซึ่งมันก็โอเคแต่ในบางคนคุณได้ผู้ชายที่แบบมาถึงสิ้นเดือนปั๊บเงินถึงเป็นสามีที่ดีดูเกื้อหนุนจุนเจือเมียไม่ต้องลำบากแต่เจ้าชู้มีแต่ผู้หญิงเยอะแยะมากมายให้เราทุกกายทุกใจเป็นคุณจะเลือกแบบไหนมันอยู่ที่ความพอดีมันอยู่ที่ความมุมมองของคุณลองมองใหม่ดูอะไรที่เราคิดว่าดีพอสำหรับเราอะไรที่มันไม่ดีเรามองข้ามไปได้บ้างก็มองข้ามไปนะคะชีวิตไม่มีคนเพอร์เฟกต์ไม่มีใครดีเลิศประเสริฐเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองของคุณการที่คุณจะผ่านวิบากกรรมนั้นไปมุมมองสำคัญการใช้ชีวิตการเปลี่ยนความคิดสำคัญค่ะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนิ่งเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากพักแล้วรู้สึกอยากเบรกแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ที่ฉันอยู่ในความรักความสัมพันธ์แบบนี้มานานมากแล้วนะคะคุณรู้บางคนรู้ทั้งรู้ค่ะทบทวนคิดแล้วคิดอีกแต่บางคนรู้ทั้งรู้รู้หมดแต่บางคนอดไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนรู้หมดก็ต้องทำใจได้ด้วยรอคอยและรอคอยให้วิบากกรรมมันผ่านพ้นรอคอยว่าวันหนึ่งฉันจะต้องก้าวไปข้างหน้าวันหนึ่งฉันจะต้องหลุดจากคนนี้วันหนึ่งฉันจะได้เจอกับคนใหม่ที่ดีแต่คนใหม่ที่เข้ามาลองดูว่ามันดีหรือเปล่าบางคนก็เข้ามาเพื่อผลประโยชน์บางคนก็เข้ามารักเราจริงไหมลองดูให้ดีๆนะคะว่าในสถานการณ์รักของคุณนั้นน่ะคุณอยากได้ความรักแบบไหนและมุมมองเป็นสิ่งสำคัญThe Moon ค่ะ The Magician จริงๆคุณเป็นคนฉลาดนะคุณสามารถปรับตัวเรียนรู้คุณสามารถปรับตัวและเรียนรู้กับสิ่งต่างๆได้แต่มันจะมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่บาลานซ์กับชีวิตแน่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างที่ใจเราต้องการคุณยังจะทุกข์อยู่ตรงนี้ถึงแม้คุณไปกับคนใหม่ๆแล้วอาจารย์ยังมองเห็นว่าคุณเองก็ยังไม่ได้มีความสุขกับความรักครั้งใหม่เลยแต่คุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะคุณอยากออกไปจากตรงนี้นะคะแต่ก็ยังออกไปไม่ได้เท่าไหร่หรอกพยายามตัดพยายามไปมันยังมีบ่วงมีห่วงบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นใหม่ The Chariot มุมมองใหม่ๆค่ะการวางแผนสำหรับคุณคนรักเก่าๆบางทีคุณเองยังนึกถึงสิ่งเก่าๆความรักเก่าๆคนเก่าๆซึ่งเขายังมาเป็นปัญหาในใจยังรบกวนจิตใจยังตัดไม่ได้การเดินออกไปกับคนใหม่ๆไปสร้างชีวิตใหม่การจบจากเรื่องราวเก่าๆเพื่อสร้างกับชีวิตใหม่ในบางคนมีคนเข้ามาแต่ว่ายังไม่เปิดใจเต็มที่นะสิเหมือนคุณยังไม่เปิดใจแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคุณกำลังเดินไปข้างหน้านั่นแหละค่ะคุณอยากไปข้างหน้าแล้วล่ะแต่ว่าคุณยังเกิดความไม่แน่ใจเกิดความกลัว
ถึงจะตัดสินใจแล้วก็จริงว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแต่อดีตบางครั้งอดีตมาอดีตทำให้คุณเจ็บปวดอดีตยังย้อนคืนมาทำให้คุณต้องเป็นทุกข์อ่ะลืมอดีตให้ได้อดีตคืออดีตเราไม่สามารถไปแก้ไขในอดีตได้แต่เราสามารถทำให้ปัจจุบันไม่เป็นเหมือนในอดีตได้นะคะไพ่ของคุณมีคนเข้ามานะการเริ่มต้นใหม่ๆสำหรับชีวิตแต่มันเหมือนคุณยังไม่ค่อยแน่ใจกับอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนี้นะคะความแตกต่างความพลังงานของคุณเป็นพลังงานของความวนเวียนน่ะอาจารย์มองว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่วนเวียนค่ะสองดาบการวนเวียนการคิดการตัดสินใจการยังไม่ก้าวออกไปด้วยเต็มอย่างเต็มตัวถึงก้าวออกไปแล้วเลิกกันแล้วห่างไปแล้วแต่ใจคุณยังวนเวียนเท่านั้นเองสิ่งที่คุณต้องระวังคือหัวใจค่ะนั่นแหละถ้าคุณอยากได้การแต่งงานชีวิตครอบครัวอยากมองถึงอนาคตคุณต้องให้ใจกับคนใหม่ๆได้เต็มที่นะคะโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณไปกันสิว่าถ้าเลือกคนใหม่คนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมเขาจะยังตามราวีไหมถ้าคุณเลิกกับเขาถ้าคุณเลิกกับเขานะคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมเขาจะคิดยังไงกับคุณก่อนเขาจะคิดยังไงถ้าคุณเลิกกับเขาเขาจะคิดยังไงถ้าคุณเลิกกับเขาเขาจะคิดยังไงตอนนี้เขามองคุณยังไงเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่เลิกไปแล้วคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคิดมากวินออฟคัพคิดมากค่ะคิดมากคิดใหม่คิดนู่นคิดนี่คิดน้อยใจในโชคชะตาคิดไปเองถามว่า6ถ้วยมันเป็นความเสียใจ9 8ถ้วยค่ะมันเป็นความเสียใจถามว่าเขาคิดยังไงเขายังอยากให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้ค่ะเขายังอยากได้คุณคืนเขายังอยากได้คุณอยู่ตรงนี้เขายังอยากได้โอกาสเขาอยากให้คุณกลับมา2เหรียญการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเดี๋ยวจะจบแล้วจริงๆเหรอเรามาปรับความเข้าใจมาปรับบาลานซ์ถ้าเรายังมีใจเรากลับมาพูดมาคุยเพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไหมอย่าเพิ่งจบได้ไหมในความคิดของเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขามีมานะคะตอนที่อยู่เขาอาจจะไม่ดูแลไม่ใส่ใจไม่เทคแคร์แต่พอคุณจากไปเขาเริ่มคิดได้ว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาบางคนคิดว่าตอนอยู่ไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่เคยเทคแคร์แต่พอเวลาสิ่งที่มีค่ามันสูญเสียไปแล้วเนี่ยพึ่งจะไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะคู่เวรคู่กรรมที่จบไปแล้วจะตามมาราวีคุณไหมเขาจะตามมาราวีคุณไหมคะเขาจะตามมาราวีคุณไหมเดชาริออตอยากเอาชนะไหมคนคนนี้ดื้อนะคนคนนี้เป็นคนแรงคนคนนี้ชอบเอาชนะเขาจะตามมาราวีคุณไหมคำว่าตามราวีกับการง้องอนไม่เหมือนกันนะคะเขาจะตามมาราวีคุณไหมมีโอกาสที่เขาจะตามมาราวีค่ะมีโอกาสที่จะตามมายื้อมาทะเลาะถ้าคุณเคลียร์ไม่หมดคุณเคลียร์ไม่จบเขาจะไม่ยอมง่ายๆหรอกดูแล้วเหมือนเขาเองเขารู้สึกว่าแบบเขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตอ่ะมีก็ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แต่อยากมีไว้อ่ะฉันไม่ต้องการให้เธอไปกับใครอ่ะ อารมณ์ประมาณนั้นจะชวนทะเลาะนะจะชวนทะเลาะจะยื้อถึงที่สุดเรียกว่าจะยื้อถึงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีความรักน่ะ Page of Cup เป็นความรักเล็กๆคือเหมือนกับความรักความผูกพันแต่ด้วยการอยากเอาชนะมากกว่าไหมฉันทิ้งเธอจริงฉันไม่ได้แต่ฉันทิ้งเธอได้อะไรอย่างงี้ป่ะแต่แบบแต่ตอนที่อยู่กันเขาก็มีคนอื่นนะเขาก็ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อคุณนะแต่เขาก็ไม่อยากปล่อยคุณไปอ่ะมันเป็นคนยังไงกันเนี่ยเขาเป็นคนยังไงของเขาเขาจะตามมาราวีไหมมีโอกาสที่เขาจะมาราวีเขาจะมายื้อถ้าเขาทำได้ The Wheel of Fortune 5ถ้วยคนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอค่ะคนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอใช่เขาจะมาตามคุณให้กลับไปอยู่ตรงนั้น
ไม่ว่าตามด้วยเหตุและผลไม่ว่าชวนทะเลาะไม่ว่าใช้คำพูดที่รุนแรงใช้การกระทำที่รุนแรงใส่คุณก็มีโอกาสเพราะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปค่ะกักเขาต้องการกักไว้เขาไม่อยากให้คุณออกไปจากตรงนี้เขายังอยากมีคุณอยู่ก็ค่อนข้างเห็นแก่ตัวอยู่เหมือนกันแต่ตัวเขาเองเขามีคนอื่นนะอาจารย์มองเห็นว่าเขามีคนอื่นนะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเขากักเขาหวงคนคนนี้หวงแรงหึงแรงทำอะไรค่อนข้างรุนแรงบางทีเป็นคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆไม่ยอมสูญเสียไม่ยอมสูญเสียสิ่งที่เขามีฉันทิ้งเธอได้แต่เธอฉันไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นค่อนข้างจะดุเดือดแล้วก็ถ้ามันยังเป็นวิบากกรรม The Wheel of Fortune ค่ะการที่เขาไม่ไปจากคุณถ้าคุณเดินออกมาการที่เขาไม่ไปจากคุณคือเขาคุณคือวิบากกรรมของเขาเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณไปไหน Wheel of Fortune เป็นไพ่ของจักรวาลที่เราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้เหมือนคุณคิดว่าคุณจะไปแล้วแต่เขาก็ยังตามมายื้อตามมาชวนทะเลาะตามมาที่บ้านตามมาหลอกมาหลอนเขาไม่ยอมไปเพราะกรรมของคุณ2คนเนี่ยคุณเป็นคู่เวรคู่กรรมกันไงกรรมมันยังไม่ได้ขาดจากกันคือถ้าคุณ2คนเนี่ยต่อให้เราจะไปยังไงอ่ะถ้าวิบากกรรมมันยังไม่หมดอ่ะมันก็ไม่มีที่มันก็ยังมีแรงกระเพื่อมมีสิ่งที่กลับมาทำให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะคนคนนั้นเพราะมันเป็นแรงกรรมที่ไม่ยอมขาดจากกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามถ้าเป็นแรงกรรมถ้าเป็นคู่เวรคู่กรรมถ้ากรรมหมดกันแล้วสิถ้ากรรมหมดกันแล้วต่อให้คุณยื้อต่อให้ขอโอกาสขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าตัวคุณเองน่ะหมดกรรมกับเขาเพราะคุณไม่ต้องการเขาแต่คุณคงการคนใหม่แต่เขาเองเขาตามมายื้อตามมาหึงตามมาหวงตามมาตรงเนี้ยเพราะ The Wheel of Fortune Wheel of Fortune เป็นไข่ของจักรวาลสิ่งที่เราไม่สามารถจะคอนโทรลได้เราไม่รู้ว่าทำไมเราออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลด้วยการกระทำด้วยอะไรก็ตามจะอ้างเหตุและผลด้วยเงินทองด้วยอะไรก็ตามอาจารย์มองว่าเป็นไพ่แห่งเวรกรรมเวรกรรมของคุณ2คนมันไม่ได้ขาดกันถ้าคุณคิดว่าคุณกับเขาคือคู่เวรคู่กรรมแล้วนั้นเขายังยื้อเขายังมีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจเขายังทำให้คุณยังวุ่นวายใจเซ็งทำให้คุณเกิดความรู้สึกถึงอะไรอ่ะคือมาจากแรงกรรมอ่ะกรรมของเขามาดึงกับคุณบางทีทำให้คุณวุ่นวายไวเข้ามาทำให้คุณวุ่นวายใจบางครั้งมาสร้างความลำบากใจลำบากกายแสดงว่ากรรมของคุณที่มีกับเขาคุณหมดกับเขาแต่เขาไม่ยอมหมดกับคุณไงกรรมมันก็จะต่อเนื่องกันดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันกลับอยู่แบบนั้นไม่ปล่อยค่ะถ้ากรรมของคุณสองคนยังไม่หมดต่อกันนั้นเขาก็ยังมาเป็นความลำบากใจความทุกข์ถ้ากรรมขาดจากกันแล้วคุณจะรู้สึกได้เองการเริ่มต้นใหม่ The Lover นี่ไงไพ่ของ Lover มันมีใครบางคนที่ถ้าคุณไม่เป็นเวรกรรมวิบากกรรมกับเขาเขาก็เป็นวิบากกรรมกับคุณ The Lover คือไพ่ของได้แดงไพ่ของพรหมลิขิตไพ่ของการที่ไม่ได้เป็นคู่กันหรอกแต่มาเจอมาพบมาพานแล้วออกจากกันไม่ได้ Wheel of Fortune มากับ The Lover เนี้ยเป็นไพ่แห่งกรรมลิขิตพรหมลิขิตอะไรลิขิตก็ไม่รู้แต่มันยังขาดกันไม่ได้ยังไม่หมดกรรมกรรมของคุณสองคนยังมีต่อกันถึงกลับมาสร้างความเจ็บความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับคุณได้คุณจะรู้ได้เอง The Moon คุณจะเกิดความไม่สบายใจคุณจะเกิดความทุกข์ความทรมานแต่คุณต้องทนและปรับตัวไปให้ได้นิ่งให้เป็นเจนให้ได้ถ้าคุณพยายามปรับตัวให้อยู่ในกรรมเขาอยากจะมาต้องคุยต้องเจรจาต้องเอายังไงสักอย่างแต่ถ้าในบางคนถ้าเป็นวิบากกรรมเวรกรรมต่อกันเนี่ยต่อให้เราคุยก็ไม่จบต่อให้เราทำยังไงก็ไม่จบต่อให้เราคิดว่ามันควรจะจบได้แล้วนะบางคนแรงกันแจ้งความก็มีบางคนแรงกันก้าวไก่ฉันมากเกินไปแล้วบางคนแรงกันด้วยการด้วยพฤติกรรมที่ออกมาในสถานการณ์ต่างๆที่มันเป็นกรรมที่ยังดึงเข้าหากันยังไม่จบค่ะเขาจะไม่ปล่อยคุณหรอกการราวีหรือการยื้อไว้ก็ได้
สร้างความเครียดสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจสร้างความรู้สึกสับสนสร้างความรู้สึกที่คุณควรจะทำอย่างไรคุณต้องหาทางออกคุณต้องคิดคุณต้องตัดสินใจว่าคุณควรจะทำยังไงกับวิบากกรรมนี้นะคะบางคนไม่ยอมปล่อยจริงๆนะถ้าเห็นในไพ่เนี่ยไม่ปล่อย Two of Cups ยังมาอยู่เลยกรรมเก่าจริงๆถ้าถามว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้เนี่ยหนูไม่เคยทำเวรทำกรรมชาตินี้ใช่เราอาจจะไม่เคยทำเวรทำกรรมแต่ชาติที่แล้วล่ะเรารู้ไหมว่าเราเกิดเป็นอะไรเราไปทำอะไรใครเขาไว้ชาตินี้เราถึงต้องมาทุกข์กับคนคนนี้คนเรามาเจอกันมันเป็นวิบากกรรมของคนทุกๆคนการอยู่ในวิบากกรรมทำใจให้นิ่งให้เย็นให้เปลี่ยนมุมมองวิบากกรรมมันจะผ่านไปแต่การจะผ่านไปนั้นบางครั้งมันยากมันทุกข์มันทรมานอย่างที่อาจารย์บอกนะจ้ะโอเคไหมนี่คือคำตอบของคุณที่ถามมาโอเคขอให้โชคดีนะคะอยู่ในกรรมยังไงให้มีความสุขนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้อย่าร้อนรนตามวิบากกรรมยิ่งเข้ามาทำให้เราทุกข์และเราไปทุกข์ตามมันก็ยิ่งทุกข์ถ้าเข้ามาเรานิ่งพยายามมองในมุมมองใหม่ๆเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะลองเปลี่ยนความคิดลองเปลี่ยนมุมมองดูอะไรจะเกิดในโลกใบนี้บางครั้งนะคะเราก็ไม่สามารถจะคอนโทรลได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะถ้ามันเป็นวิบากกรรมหรือว่าเขาลิขิตมาแล้วผมลิขิตมาแล้วก็ตามอยู่กับมันให้ได้แก้ปัญหากับมันให้ได้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ